S Magazine ช่วง S People วันนี้นะครับผมอยู่กับดร.คณิตแสงสุพรรณครับผู้อำนวยการสถาบันนโยบายเศรษฐกิจการคลังสวัสดีครับอาจารย์ครับต้องลากอาจารย์มานั่งคุยในบรรยากาศที่แปลกหน่อยนะแต่เราคุยเรื่องเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นโรงแรมนี้เป็นโรงแรมท่องเที่ยวด้วยเดี๋ยวต้องคุยกันก็ดีครับนะฮะดีไหมแต่ต้องถามอาจารย์เบื้องต้นก่อนว่าอาจารย์มองว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงเยอะมันเป็นไงบ้างมันเปลี่ยนเยอะครับแล้วมันก็ยังมีความเปราะบางอยู่เยอะที่เปลี่ยนเยอะเนี่ยเพราะว่าผมเข้าใจว่าขั้วเศรษฐกิจโลกนี่มันเปลี่ยนแล้วจากเดิมที่เคยเป็นอเมริกาที่รวมนำเนี่ยตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นบาลานซ์สามสี่แกนชัดเจนแกนแรกก็คืออเมริกายังอยู่แกนแรกอเมริกายังอยู่นะฮะเบาลงเยอะอ่อนแอไปไหมอ่อนแอมากแค่ไหนอาจารย์ผมคิดว่าถ้าเมื่อก่อนนี้ร้อยหนึ่งเนี่ยตอนนี้เขาเหลือประมาณสัก70-80ก็ยังเรียกว่าแข็งแรงก็เรียกว่าแข็งแรงฮะยุโรปสองคือยุโรปเนี่ยแปลกมากเพราะยุโรปคราวนี้โดนหนักกว่าอเมริกานะฮะเศรษฐกิจลบปีที่แล้วลบเยอะประมาณ 4% แล้วก็ปีนี้ก็ค่อนข้างจะลบอีกยุโรปโดนหนักกว่าอเมริกาแล้วถ้าร้อยหนึ่งก็เหลือสัก60มั้งไอ้ประเทศที่เขาบอกว่ามีปัญหาอย่างกรีกอย่างอะไรพวกนี้มันยังมีปัญหาไหมยังมีครับและยังเป็นปัญหาต่อครับตอนนี้เนี่ยสุดท้ายก็คือว่าทาง EU เนี่ยเขาตกลงว่ามีแพ็กเกจจะมาช่วยละก็ค่าเงินก็ดีขึ้นหน่อยแต่ว่าก็รอต่อไปว่าเวลาที่ช่วยแล้วมันช่วยได้จริงหรือเปล่าแต่ว่ายังไงก็ตามแพ็กเกจนี้ IMF เกี่ยวด้วยนะครับถ้าเรามีประสบการณ์ว่า IMF เข้ามาเกี่ยวข้องยังไงเนี่ยมักจะหนักกว่าที่ทุกคนคิดเพราะฉะนั้นอันแรกอเมริกาที่เป็นหลักลงไปหน่อยนึงยุโรปสุดยุโรปสุดเยอะไอ้ส่วนที่ขึ้นล่ะส่วนที่ขึ้นเนี่ยคือเอเชียกับจีนเอเชียจีนขึ้นแน่ใช่ไหมฮะนี่ตัวเลขยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยจีนพยายามจะทำให้ตัวเองบวกน้อยๆหน่อยบวกสัก 8-9% น่าจะพอแต่ถ้าเกินนั้นเนี่ยจีนจะเหนื่อยถ้างั้นเราต้องกลับมาถามว่ามันขึ้นเพราะอะไรกันผมคิดว่าโครงสร้างเศรษฐกิจครับหนึ่งก็คือว่าไอ้การเป็น production hub ของเอเชียที่จีนเป็นกับอาเซียนเป็นเนี่ยมัน pay off แล้ววันนี้อ๋อที่ลงเหมือนกับที่ลงแรงกันไปเนี่ยนะลงแรงกันไป pay off ในขณะเดียวกันที่อเมริกาเนี่ยมัวแต่ไปเล่นกับการเงินนะฮะไม่ได้เล่นภาคเศรษฐกิจจริงพอเล่นการเงินมากๆมันก็ถูกหลอกง่ายพอถูกหลอกคราวนี้ก็เลยเป็นหนักอเมริกานี่มันหนักอย่างนี้ครับคุณกุ้งคือหนึ่งเนี่ยก่อนเข้าวิกฤตเนี่ยเขากู้เงินเยอะพอเข้าวิกฤตแล้วเนี่ยวิธีจะแก้ปัญหาก็ยิ่งไปกู้เงินอีกมาโปะอีกเพราะฉะนั้นไอ้หนี้สองก้อนเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาว่าเออแล้วเมื่อไหร่มันจะใช้หมดไอ้การบอกอะไรนะโทรมันนี่ after bad money อะไรพวกเนี้ยเออก็เลยใส่ไปเรื่อยๆวันนี้ก็ขาดทุนเยอะแล้วก็มีเงินที่โฟลว์ออกมาเยอะฮะก็เลยทำให้คนเริ่มไม่มั่นใจแล้วล่ะว่าเงินอเมริกาเนี่ยจะเป็นค่าเงินสกุลหลักไงทั้งนั้นขั้วที่เปลี่ยนเนี่ยครับถ้าถามแบบคนท่านผู้ชมบอกฉันคนธรรมดาโลกมันเปลี่ยนไปยังไงเนี่ยมันคืออะไรหมายความว่าไงชีวิตเราจะเปลี่ยนหรืออะไรยังไงชีวิตของเราเนี่ยมันเปลี่ยนเพราะว่าประเทศไทยเนี่ย อย่างน้อยที่สุดประมาณ 36% นะครับเน็ตกับ GDP เนี่ย 36% เป็นรายได้ที่มาจากการส่งออกเน็ตส่งออกนำเข้าคือเราส่งออกทางนี้เยอะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจของเราเนี่ยพึ่งพากับตลาดข้างนอกมากในเมื่อมีการเปลี่ยนจากอเมริกายุโรปมาเป็นจีนและอินเดียนะฮะไอ้ฐานการส่งออกมันก็ต้องเปลี่ยนชีวิตของเราที่ดีกว่าคนก็เปลี่ยนนักท่องเที่ยวที่เคยเข้ามาก็เปลี่ยนเพราะว่าอเมริกายุโรปก็ไม่มีตังค์ละไม่ได้มาไกลใครที่มีใครโรงงานบอกเคยส่งออกเข้าอเมริกาได้เยอะๆตอนนี้เปลี่ยนหมดแล้วต้องเปลี่ยนครับตอนนี้ตัวเลขสุดท้ายเมื่อรีวิวเมื่อวานนี้ก็บอกว่าอเมริกาเนี่ยที่เราเคยส่งไปเนี่ยเหลือประมาณสักน้อยกว่า 10% ของการส่งออกของประเทศไทยละโอ้น้อยมากน้อยมากในขณะเดียวกันจีนเนี่ยไป12แล้วครับเราส่งออกไปจีนที่เกินอเมริกาแล้วตอนนี้นะก็แสดงว่าฐานของการผลิตหรือชีวิตของเราที่จะต้องเผชิญกับตลาดเผชิญกับความต้องการที่แตกต่างไปแล้วนะครับเงินมันแล้วตัวเงินมันลดไหมอาจารย์แต่อย่างเราสมมตินะบอกแบบคนธรรมดาบอกเฮ้ยฝรั่งเงินมันเยอะเฮ้ยคนจีนมีเงินเหรอคนจีนตอนหลังเนี่ยทั้งรัฐบาลทั้งเอกชนไม่มีเงินเยอะครับในช่วงหลังเนี่ยเศรษฐกิจเขาโตเฉลี่ยประมาณสัก 9% มาครับประมาณ15ปีแล้วครับคนจีนระดับบนนี่มีเงินและหนำซ้ำเนี่ยรัฐบาลจีนพอเข้าไครซิสคราวนี้เนี่ยรัฐบาลจีนต้องปั๊มเศรษฐกิจพอปั๊มเศรษฐกิจเงินก็อยู่ในภาคเอกชนเยอะนะครับประเด็นก็คือตอนนี้เนี่ยในเมื่อจีนมีสินเชื่อเยอะมีเงินเยอะจีนก็เริ่มออกมาซื้อasset ซื้อสินทรัพย์นอกประเทศก็มีข่าวว่าจีนเข้ามาดูโรงแรมที่เชียงใหม่
ซื้อโรงแรมที่เชียงใหม่จีนลงไปซื้อบ่อน้ำมันที่ออสเตรเลียจีนกำลังจะเข้าไปเทคโอเวอร์หนังสือพิมพ์ในอเมริกาเหมือนอเมริกาสมัยก่อนมีเงินก็มาซื้อของญี่ปุ่นครับฮะคิดว่าให้เราทำใจแบบนี้ดีกว่าอย่าไปคิดว่าเป็นใครแต่คิดว่าชีวิตมันเปลี่ยนชีวิตมันเปลี่ยนครั้งนึงในอังกฤษมันใหญ่ครับวันนี้ผ่านมาอเมริกามันก็ใหญ่วันนี้จีนมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นมันก็เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติถ้าเราปรับตัวได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่าไปคิดว่าเขาเป็นจีนหรือเป็นอเมริกาหรือเราเอาใจใส่เอาเข้าข้างแต่สมมติโรงงานผมผลิตสำหรับคนยุโรปคนอเมริกาเนี่ยคนจีนมีรสนิยมแตกต่างมีเงินแหละผมก็ต้องปรับตัวเหมือนกันใช่ไหมนั่นคือการปรับตัวของผมก็คือว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ไปเนี่ยวันนี้ก็พรูฟแล้วว่าเวลาที่ส่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไปเนี่ยค่ายส่วนหนึ่งส่งออกไปอเมริกายุโรปแต่ส่วนนี้เนี่ยคนจีนเป็นคนใช้แล้วล่ะใช่ไหมครับครอบครัวของจีนก็ไม่ได้ต่างจากคนอเมริกาเยอะอาจจะใกล้คนไทยหน่อยก็ตลาดก็เปลี่ยนคือก็อยากใช้เครื่องไฟฟ้าเรื่องอะไรถ้าจีนจริงอย่างอาจารย์ยกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีอย่างอื่นไหมครับที่ขายจีนได้ตอนนี้อ๋อผมคิดว่าเยอะเลยครับตัวที่เป็นรถยนต์ก็ดีตอนนี้ก็เข้าไปเจาะตลาดจีนด้วยครับนะฮะตัวที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียนแล้วตัวที่เข้ามาที่เห็นเยอะก็คือว่าท่องเที่ยวเข้ามาจากจีนเยอะอันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้จักโอเคครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเรากำลังดูอีกตัวหนึ่งคือคนจีนเนี่ยพอรายได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ย medical care เขาเรียก wellness ความอยากมีชีวิตที่ดีเนี่ย มันก็ต้องมีการดูแลรักษาสุขภาพที่ดีนะฮะคนจีนเนี่ยตอนนี้ก็ไปเกาหลีไปโน่นไปนี่แต่ว่าเมืองไทยไม่มีโอกาสเพราะว่า medical hub ก็อยู่ที่นี่อะไรเพราะฉะนั้นมันจะมี service buy in ทั้งนี้เยอะนะครับนอกเหนือจากสินค้าที่ต้องมีสินค้าเกษตรไม่ต้องพูดถึงแล้วล่ะเพราะทุกวันนี้ทุกคนก็รู้แล้วว่าเราส่งไปจีนคือคนต้องกินคนต้องกินก่อนจะไปนโยบายของไทยชัดๆเนี่ยถามอาจารย์ให้ครบไหนๆพูดมาทั้งโลกแล้วอาจารย์เมื่อกี้บอกว่ามีจีนมีอินเดียจีนมีอินเดียอาจารย์คอมเมนต์นิดนึงได้ไหมอินเดียอาเซียนและในที่สุดออสเตรเลียเนี่ยเขาเปลี่ยนไปด้วยไหมตอนนี้เปลี่ยนหมดแล้วนะครับคือถ้ามองภาพพจน์ของประเทศพวกนี้เมื่อก่อนเนี่ยพูดตรงๆก็คือฝรั่งเนี่ยทำตัวเองเป็นฝรั่งออสเตรเลียนี่อยากเป็นฝรั่งแม้กระทั่งญี่ปุ่นก็อยากเป็นฝรั่งพวกนี้ไงวันนี้พวกนี้เปลี่ยนหมดแล้วเปลี่ยนมาว่าพวกนี้อยากเป็นเอเชียเพราะว่าเศรษฐกิจมันเปลี่ยนแกนใช่ไหมครับก็เข้ามาออสเตรเลียเนี่ยเขาพยายามจะเป็นตัวกลางที่จะทำความเชื่อมโยงระหว่างเซาท์เอเชียคืออินเดียกับอีสเอเชียเข้ามาด้วยกันเขาจัดฟอรัมจัดอะไรมาแล้วก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในวงใหญ่อันนี้อยู่ข้างใต้นู่นนะอยู่ข้างใต้นู่นแต่ว่าเพื่อนอื่นๆไม่ค่อยแข็งแรงละเพื่อนใหม่จะต้องก็ต้องดึงเพื่อนใหม่อินเดียแหละอาจารย์คนไทยเชื้อสายอินเดียนี่ก็เยอะนะในเมืองไทยเนี่ยครับแล้วก็อินเดียเนี่ยความจริงตลาดก็ค่อนข้างใหญ่แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าตลาดอินเดียทำธุรกิจยากเพราะฉะนั้นโอกาสของประเทศไทยเนี่ยเป็น2สเต็ปครับสเต็ปแรกก็คือว่าเราทำเปิดการค้าเสรีกับอินเดียนั่นหมายความว่าผู้ผลิตไทยหรือนักลงทุนต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศไทยสามารถที่จะเข้าถึงตลาดอินเดียได้โดยไม่ต้องไปตั้งโรงงานเลยนะนั่นสเต็ปแรกพอเริ่มมีการเปิดอินเดียมากขึ้นเนี่ยเปิดทางด้านการเงินหรือเปิดทางด้านการผลิตก็พวกนี้ก็จะเข้าไปตั้งในนั้นมากขึ้นนะครับอันที่3ที่จะเกิดขึ้นในอินเดียคืออินเดียนี่ยังขาดอินฟราสตรัคเจอร์เยอะเพราะฉะนั้นความสามารถของเราในการสร้างถนนก็ดีสร้างตึกก็ดีไอทีก็ดีผู้รับเหมาเราสบายเลยดิสบายได้แต่ว่าอย่างว่าทำงานในอินเดียยากนิดนึงต้องไปดูแลทั้งรัฐบาลต่อรัฐบาลด้วยนะเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศมันมีเงื่อนไขของมันใช่ไหมมีเงื่อนไขครับเราต้องศึกษามันต้องก็เหมือนกันเนี่ยครับเมื่อก่อนเนี้ยเราไปอเมริกาใช่ไหมครับเราก็ต้องไปศึกษาว่ามาตรฐานสินค้าเข้าอเมริกาเป็นอะไรวันนี้ก็ต้องกลับมาใหม่ว่าจะจอดตลาดจีนเนี่ยจะทำยังไงทางภาครัฐเอกชนจะทำก็ต้องปรับตัวไปจะขั้น